ตอนนี้ผมอายุ19ปีเป็นน้องวัยรุ่นอยู่เลยนะคะคืออาการเป็นอย่างนี้ค่ะน้องเขากลุ้มใจมากเพราะว่าเป็นคนที่น้ำหล่อลื่นออกง่ายว่าอย่างนั้นนะคะถ้าได้ดูหนังหรือแชทกับผู้หญิงเนี่ยน้ำหล่อลื่นมันจะมาไวมากไม่ถึง15วินาทีก็รู้สึกว่าเปียกๆแฉะๆรู้สึกว่าน้ำหล่อลื่นออกมาแล้วนะคะแล้วมันเนี่ยก็ยากที่จะหยุดนะคะคุณหมอทีนี้เนี่ยเขาอยากถามว่าการที่เขาอยู่ๆเนี่ยมีแบบนิดๆหน่อยๆก็มีน้ำหล่อลื่นออกมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงดีถือว่าผิดปกติไหมวัยรุ่นนี่บางคนก็จะนะคะมีการเร้าการกระตุ้นได้ง่ายคือมันเป็นแล้วแต่คนนะคะจากอายตนะทั้ง6นะคะหูตาจมูกกายใจนะคะการดูเห็นแสงสีเสียงต่างๆดังนั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าก็จะทำให้มีความสุขในการที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะก็คือมีความรู้สึกเร็วแต่ว่าต้องไม่เร็วเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าน้องรู้สึกเป็นปัญหาน้องต้องควบคุมค่ะอายตนะทั้ง6นั่นเองก็คืออย่าไปดูหนังโป๊อย่าไปดูเรื่องที่นะคะกระตุ้นทางเพศซึ่งปัจจุบันชลีเปิดดูใน YouTube ก็ตามดูใน LINE ก็ตามโอ้มีรูปหญิงเยอะมากเลยค่ะนะคะในผับในบาร์ต่างๆนะคะอันนี้ถ้าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยไวต่อการกระตุ้นเราก็ต้องยั้งตัวเราไม่ไปดูภาพเหล่านั้นก็คือนะคะเพื่อให้นะคะจิตใจสงบขึ้นนะคะก็อันนี้ก็หลายคนปฏิบัตินะคะก็คือว่าไม่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีกิเลสตัณหามากเกินไปก็ลดการต้นปลุกเร้านะคะสิ่งแวดล้อมภายนอกค่ะ